เอาละค่ะไม่รอช้านะคะพาไปเริ่มต้นกันที่ข้าวแรกก่อนเลยค่ะไปแลศุลกากรผักซีค่ะเข้าจับกุมตรวจยึดมูแชเค้กนะคะหลักลอบข้าวไทยทิ้นกำเนิดบราซิลประเทศบราซิลจำนวน30ตันมูลค่าว่า6ล้านบาทค่ะเทด้านศุลกากรสะเดาแห่งไม้อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลานายยุทธนาพูนพิพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรผักเทเซพร้อมกับผักส่วนเกี่ยวโครงค่ะเขาแถลงข่าวการจับกุมยึดสินค้าเนื้อหมูแช่แข็งเทหลักลบนำข้าวมาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ผ่านศุลกากรซึ่งสืบเนื่องจากและกวนที่ยึดส่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเวลาประมาณ 17:50 นาทีเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานศุลกากรผักเทเซรวมกับด้านศุลกากรสะเดาหน่วยสืบสวนปราบสงขลาและก็หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5เขาได้ทำการตรวจค้นรถยนต์บรรทุกยี่ห้ออิซูซุสีขาวบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาด40ฟุตขณะค้นท้ายสินค้าให้รถยนต์บรรทุก12ล้อยี่ห้อไฮโนนะคะสีแดงบริเวณลานค้นท้ายสินค้าลานรีเฟอร์สะเดาค่ะตั้งอยู่ที่เลขที่1เซฮอกมู่ที่2ตำบลสำนักค้ำอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะโดยผลการตรวจค้นพบนะครับก็เนื้อหมูแช่แข็งมีทิ้งกำเนิดประเทศบราซิลหลักหลบเข้ามาในราชอาณาจักรประมาณจำนวน 30,000 กิโลกรัมหรือ30ตันมูลค่าร่วม6ล้านบาท นะครับบรรจุอยู่ภายในรถบรรทุกทั้ง2คันโดยไม่พบเอกสารเกี่ยวข้องกับการผ่านพิธีการศุลกากรเอกสารใบอนุญาตนำข้าวหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรการกระทำดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายครับผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรผักซีก็บอกว่าขณะนี้ได้ยึดข้องกลางทั้งหมดพร้อมรถยนต์บรรทุกทั้ง2คันและควบคุมตัวผู้ต้องหาซึ่งเป็นพนักงานขับรถ2คนเข้าทำการสืบสวนขยายผลเพื่อหาข้อมูลเส้นทางการลักลอบและผู้เกี่ยวข้องปลายทางดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนเหนือหมูข้องกลางทางศุลกากร นะครับจะส่งหมอไปกับกรมปศุสัตว์ดำเนินการทำลายตามกระบวนการต่อไปด้วยครับแล้วค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะการตรวจยึดเนื้อหมูแช่แข็งนะคะลองฟังเสียงเลยค่ะการจับกุมได้นะครับแต่การมีทยอยเข้ามาซุกซ่อนมากับสินค้าเนี่ยก็เคยจับได้หลายครั้งแล้วครับนี่ยังไม่ทราบนะครับตอนนี้เราจะทำการควบคุมตัวพนักงานขับรถนะครับเพื่อจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาประกันตัวจะได้ทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปเรากำลังจะหาข้อมูลอยู่ว่าลักลอบเข้ามาทางช่องทางใดนะครับแล้วก็อยู่ในระยะเวลาประมาณใด